รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกบริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศสวัสดีค่ะพบกับเราสองคุณพ่อลูกนะคะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้ในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปหาการพักผ่อนแล้วก็ประสบการณ์นอกบ้านกับครอบครัวนะคะอย่างวันนี้ค่ะจะพาปีและคุณผู้ชมมาที่ปางอุบลแห่งนี้ละค่ะนั่นน่ะสิปีก็สงสัยเหมือนกันที่ปางอุบลมีอะไรแน่ถึงอยากให้ปีมาเที่ยวที่นี่ต้องเข้าไปข้างในค่ะนี่เจอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมค่ะนี่คือคุณพราวนะคะซึ่งเป็นเจ้าของปางอุบลแห่งนี้เป็นยังไงคะเมื่อน่าตื่นเต้นมันก็คืออะไรปางอุบลเนี่ยมันคืออะไรกันคือที่จริงปางอุบลเป็นงานที่คุณพ่อทำไว้เดิมแล้วก็ชื่อบ้านที่คุณแม่ตั้งปางก็คือที่รวมอุบลก็คือบัวบัวในกลุ่มที่เรียกว่าอุบลชาตินะคะแล้วหลังๆมันก็แยกออกมาเป็นพวกปทุมชาติเพิ่มขึ้นมาที่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็เราก็เลยรวบรวมบัวตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณพ่อคือผู้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดปางอุบลสายพันธุ์ทั้งหมดที่นี่มีกี่ร้อยชนิดถ้าเอาชื่อที่ต่างๆกันตอนนี้มีไม่น้อยกว่า650ชื่อโอ้เพียงแต่ว่าจะบานจะหุบเป็นยังไงนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติพันธุ์พวกนี้คือพันธุ์ไทยแท้หรือมาจากต่างประเทศมีทั้ง2แบบมีทั้งพันธุ์ที่คุณพ่อนำเข้าตั้งแต่แรกๆแล้วก็พันธุ์ที่ผสมเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วมาที่นี่ค่ะทุกคนจะได้พบกับอะไรบ้างมาที่ปางอุบลเนี่ยน่าแน่เลยความหลากหลายของพันธุ์บัว650สายพันธุ์ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ต่อด้วยว่าอะไรที่มันแตกต่างบางคนอยากเห็นบัวเก่าๆอย่างไอ้จงกุนีเป็นยังไงเคยได้ยินแต่ชื่อเคยได้ยินแต่ชื่อได้พบกับบัวหายากได้เรียนรู้วิธีการปลูกเลี้ยงแบบคนบ้านๆทำคนผู้ปลูกเลี้ยงที่เป็นแบบอย่างเราเนี่ยแหละคนปกติคนที่อยู่คอนโดจะเลี้ยงได้ไหมถ้าคนที่อยู่คอนโดมันต้องไปเล่นกลุ่มเป็นบัวที่เป็นพันเล็กเพราะฉะนั้นที่นี่มันมีบัวหลายชนิดทั้งอยู่กลางแดดจ้านะครับลำลายข้อหนึ่งอีกที่สำคัญที่สุดของการปลูกบัวนะคะไม้ดอกด้วยนะคะทุกอย่างไม่แดดไม่ดอกไม่แดดไม่ดอกใช้เวลาปลูกนานไหมกว่าจะได้ดอกขึ้นโดยปกติถ้าต้นสมบูรณ์แล้วเข้าฤดูกาลไม่เกินเดือนถึง2เดือนคนจะเห็นดอกก็ได้ดอกแล้วแล้วคนที่มาเที่ยวที่นี่ได้ประโยชน์อะไรอย่างแรกสุดคือแยกออกค่ะว่าอันนี้มันเป็นวอเตอร์เลลี่หรืออุบลชาติหรือบัวก้านอ่อนและกับอีกอันนึงคืออันนี้คือปทุมชาติหรือโลตัสหรือเรียกอีกอย่างว่าบัวก้านแข็งเอาแค่2คำพอวอเตอร์ลิลลี่กับโลตัสมันต่างกันยังไงวอเตอร์ลิลลี่ก็คือบัวที่ก้านใบอ่อนชูใบพ้นน้ำไม่ได้อันนี้วอเตอร์ลิลลี่ใช่ก้านอ่อนชูขึ้นมาไม่ได้มันชูพ้นน้ำไม่ได้สูงทีนี้โลตัสก็คือบัวหลวงที่เราไหว้พระที่เห็นนะนึกออกไหมคะทั้งก้านดอกก้านใบชูสูงโยงเยงโยงเยงแล้วก็ก้านแข็งบัวไหนที่เลี้ยงง่ายแล้วก็คนที่เริ่มฝึกบัวชนิดไหนที่ควรจะแนะนำให้เลี้ยงน่าจะเป็นพวกที่ให้ลูกทั้งใบแตกลูกทั้งใบเพราะว่าถึงตายก็ยังเก็บใบคว่ำให้งอกได้เช่นอะไรนะคะอย่างเช่นต้นนี้มันจะขยายต้นได้เลยใช่คุณชมดูอันนี้มีตาตรงนี้เลี้ยงง่ายเพราะมันขยายพันธุ์ง่ายตายแล้วมันก็ขึ้นใหม่ค่ะเนี่ยให้เพื่อนๆสังเกตไอ้บัวใบลักษณะอย่างเงี้ยบัวต่างประเทศใบอย่างเงี้ยแล้วดอกมันจะสวยงั้นเล่าเลยว่าเมื่อกี้เราคุยว่าจะแยกบัวยังไงบานกลางวันบานกลางคืนดูแค่ใบก็ตอบได้นะคะอย่างที่เมื่อกี้คุณชี้ว่าอันนี้ขอบใบเรียบแล้วก็ถูกต้องมีเชื้อสายของบัวที่นำเข้าจากต่างประเทศตั้งชื่อมาชื่ออะไรอันนี้ชื่อสยามไดมอนด์สยามไดมอนด์แล้วนี่แหละฮะ
อันนั้นสยามแองเจิลค่ะพวกขอใบเรียบถ้าพูดถึงการบานเขาจะบานตอนเช้าในบานเช้าแล้วจะเริ่มหุบหลังเที่ยงเป็นต้นไปโอเคอันนี้ขอใบเรียบขอใบเรียบบานเช้าหุบหลังเที่ยงเป็นต้นไปซึ่งจะเรียกว่ามีเชื้อสายบัวฝรั่งโอเคแต่ถ้าฝรั่งเลือดแท้ตอนเนี้ยนู่นนะคะไม่มีดอกหมดเลยอันนี้เรียกว่าไม่เรียบใช่ไหมคะอันนี้ขอใบเป็นไงคะขอใบขรุขระขอใบขรุขระหยิบหยักหยิบหยักหยักไม่เรียบร้อยบานกลางวันแต่บานสายหน่อยแล้วหุบตั้งแต่บ่ายสามไปดูด้านนู้นดีกว่าเยอะแยะเลยด้านนู้นน่าสวยงามวอเตอร์ลิลี่หรือวนชาติคือก้านอ่อนค่ะก็คือตัวก้านเป็นอ่อนๆก้านอ่อนๆอย่างนี้เมื่อกี้ดูไปแล้วเมื่อกี้เราดูไปแล้วอันนี้นะคะคือโลตัสหรือบัวหลวงหรือปฐุมชาติซึ่งก้านมันแข็งลองสัมผัสดูก็ได้แข็งเลยนะคะแล้วก็ใบชูพ้นน้ำสูงแล้วก็สุดท้ายคือบานกลางคืนเมื่อกี้เราพูดถึงใบเรียบใบหยักไม่เป็นระเบียบอันนี้คือจักแหลมเป็นระเบียบบางคนก็เรียกว่าหยักฟันเลื่อยจักแหลมฟันเลื่อยไหมคะเป็นระเบียบนะคะไอ้อย่างเงี้ยเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยค่ะไม่ต้องมีดอกบานกลางคืนบานกลางคืนเริ่มบานกลางคืนแล้วก็หุบตอนสายๆนะคะประมาณนั้นเอาล่ะผมอยากทราบเรื่องดินที่เหมาะสำหรับปลูกบัวครับก็ต้องแยกถ้าเกิดเราปลูกบัวที่เป็นบัวต้นอย่างเงี้ยนะคะดินก็น่าจะเป็นดินที่มีความเหนียวระดับหนึ่งนะคะข้อต่อมาคือหลังจากเราปลูกด้วยดินอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องเสริมปุ๋ยบ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าทุกวันหวยออกปุ๋ยก็คือการใส่เขาผมเคยทำกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ปุ๋ยเม็ดยัดเอาหนังยางลงแล้วก็ยัดไปในดินถูกไหมถูกแต่หนังยางไม่จำเป็นอ๋อไม่จำเออไม่ต้องหนังยางก็ได้โอเคเอายัดลงไปในดินแล้วมันก็จะไปแตกนั่นเองเอาละครับหลายหลายคนคงสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่เดินทางมันยังไงอยู่บนถนนติวานนท์นะคะแล้วก็อยู่เข้ามาในซอยที่ชื่อว่าติวานนท์46บ้านเลขที่25แล้วก็หรือจะใช้ Google Mapเซิร์ชคำว่าปางอุบลสวนบัวก็เจอเลยปางอุบลเปิดทุกวันไหมเราหยุดเฉพาะวันจันทร์ค่ะวันจันทร์แล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงให้คนเข้ามาชมอย่างที่เล่าเรื่องการบานและหุบเราก็เลยขอเปิดระหว่าง9โมงเช้าถึงบ่าย3จะได้อธิบายได้ถูกเนาะมีภาพให้เห็นถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยอยากจะซื้อติดไม้ติดมือก็ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะเรามีจำหน่ายทุกพันที่นี่ถ้าคนต้องการถ้าคนต้องการและพันนั้นแยกหน่อได้ถ้าไม่มีอุปกรณ์ที่นี่ก็มีพร้อมถูกต้องค่ะถามนิดค่ะแล้วเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมไหมคะคืออย่างที่เห็นว่าตัวงานเราก็มีเราก็เคยต้องขอรับการสนับสนุนช่วยเรื่องค่าปุ๋ยค่ายาอะไรเราบ้างขอรับท่านละร้อยพอคนละ100ในการเข้าชมแต่ยังไงนั้นว่าโทรมาสอบถามติดต่อดีกว่ารายละเอียดได้ที่ไหนคะโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0912956545นะคะจะมาศึกษาปัญหาความรู้ที่นี่ก็ได้นะครับโทรปรึกษาก่อนก็แล้วกันว่าจะมาในรูปไหนเป็นหมู่คณะเป็นอะไรก็ว่ากันใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือ Facebook ค่ะเรามีเพจที่ชื่อว่าปางอุบลสวนบัวโอเคอันนี้ทักคุยกันมาทางอินบ็อกซ์เลยนะคะครับเอาละครับมาความนี้ได้ความรู้แน่ติดไม้ติดมือเอากลับไปเลี้ยงบัวกันที่บ้านทุกคนจะได้รักบัวกันวันนี้ขอบคุณมากครับช่วง Special Lift สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกด็อกเตอร์คีนไฮจีนิกแฮนด์โฟมล้างมือไร้แอลกอฮอล์แบบพกพามือหอมสะอาดทุกที่ทุกเวลาสถานที่พักในวันนี้นะครับเราขอแนะนำไฟเดทโฮเทลครับอยู่กับคุณเบิร์ตนะคะหรือคุณเปียมาซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะไฟเบสมีที่มาจากอะไรคะต้องบอกว่าที่มาจริงๆเป็นการก่อตั้งระหว่างพี่สาวกับน้องสาวที่ชื่อฝนกับเบิร์ดนะคะเราก็เลยพยายามหาชื่อโรงแรมที่มันสอดคล้อง F กับ B ก็เลยกลายเป็นไฟเบสซึ่งมันตรงกับธุรกิจโรงแรมพอดีแต่มันก็โอเคนะฟังแล้วมันก็มันน่าพักเปิดมานานยังคะเปิดมาช่วงก่อนโควิดอะค่ะค่ะ3ปีเข้าปีที่3ค่ะ
แล้วคอนเซ็ปต์ของไฟเบสเป็นยังไงครับดูจากข้างล่างตอนแรกนึกว่าเป็นห้องเล็กๆพอเข้ามากดลิฟต์ขึ้นมาชั้นนี้โอ้ตกใจเลยดูแบบว่ากว้างขวางน่าพักมากค่ะเราให้นิยามของโรงแรมเราว่าพรีเมียมบัดเจ็ตโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมที่เน้นความสะอาดสะดวกและก็สบายอันนี้เราจะเน้นมากราคาถูกด้วยใช่ค่ะราคาย่อมเยาค่ะเราจะทำให้เป็นมินิมอลให้มันดูอบอุ่นเหมือนเข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใกล้ชิดกันทุกคนใช่ใช่ค่ะมีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องคะห้องพักของเรามี36ห้องค่ะทั้งหมดละ6ชั้นทั้งหมดที่เป็นห้องพักตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น5ค่ะแล้วแต่ละห้องเหมือนหรือแตกต่างกันไหมเรามีทั้งหมด3ไทยมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นทวินเบดนะคะเป็นห้อง2เตียงแล้วก็จะมีห้องเป็นดีลักซ์คิงเบดแล้วก็จะเป็นห้อง3เตียงมี3ไทป์ค่ะราคาเริ่มต้นที่ 1,190 ในราคาปกตินะครับรวมเบสิกเบรกฟาสต์ใช่ค่ะนอกจากห้องพักแล้วค่ะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นอีกไหมคะเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยเราจะมีชากาแฟขนมเนี่ยต้อนรับลูกค้าอยู่เลยตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ในสเปซข้างบนนี้ก็ลูกค้าสามารถที่จะมาเช่าจัดเลี้ยงได้หรือว่าจะนั่งพักผ่อนได้ตลอดเวลาใช่ใกล้การสัญจรไปมาถูกต้องค่ะอันนี้มีทางด่วนมีอะไรนะคะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะเพราะว่าเราได้ยินเสียงเนาะรถไฟอยู่ตรงนี้เองใช่ค่ะสะดวกเดินทางสะดวกลงที่สถานีไซม้าแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาแค่150เมตรเองค่ะแล้วก็อย่างอื่นที่เรามอบให้ก็คือจะมีจักรยานให้ลูกค้าสามารถที่จะนำไปขี่เที่ยวฟรีแถบนี้มีวัดค่ะเป็นวัดไซม้าก็ประมาณสักไม่ถึง2กิโลก็ไปให้อาหารปลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะจุดใหญ่เขาก็น่าจะมาทำงานแถวนี้แล้วมาพักใกล้มากกว่านะคะใช่ใช่เนาะเอาล่ะเราอยากเห็นห้องดูห้องดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเชิญค่ะอันนี้เป็นห้อง3เตียงนะคะห้อง3เตียงอันนี้เป็นสไตล์ห้องแบบมีชื่อห้องนะคะก็จะเป็นทริปเปิลค่ะทริปเปิลรูมต้องบอกว่าโรงแรมเราจะสังเกตเพ้นท์ข้างหลังกำแพงนะคะเราจะไม่เหมือนกันสักห้องเดียวอันนี้เป็นวาดารูนใช่ค่ะเขาก็ตกแต่งเรียบง่ายดีนะแต่ก็ดูดีค่ะเตียงใหญ่ค่ะขนาด3เตียงยังไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่นะครับมีนอกชานเทเรสตัวให้ชมบรรยากาศข้างนอกใช่ค่ะครับผมห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะ1,890ค่ะครับ3คนนะ3คนค่ะไม่แพงเลยก็จะมีช่วงโปรโมชั่นก็ต้องติดตามจากเพจนะใช่ครับผมเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะโอ้อันนี้เป็นห้องสไตล์ไหนคะเป็น superior twin bed ค่ะอันนี้เป็นเตียง2เตียงนี่รูปภาพเขาเป็นมิวเซียมสยามนี่วาดเองคะเนี่ยเป็นอาเด็กช่างศิลป์อะไรเงี้ยค่ะก็จะให้น้องเข้ามาแต่เราจะเลือกรูปแต่ละห้องเองค่ะมันจะมี36รูปใช่ไหมใช่ค่ะไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยใช่ค่ะสะอาดเรียบง่ายนะครับแค่นี้ก็พอแล้วห้องนี้ราคาห้องนี้ราคา1,190ค่ะค่ะแล้วก็รูปอาหารเช้าแบบง่ายๆข้างบนชั้นข้างบนชั้นตั้งแต่6โมงถึง11โมงใช่ค่ะโอเคค่ะชั้นห้าห้องนี้เป็นห้องที่พิเศษกว่าห้องอื่นๆจะใหญ่หน่อยใช่ค่ะค่ะห้องเรียกว่าห้องดีลักซ์คิงเบดค่ะดีลักซ์คิงอุ้ยแล้วห้องนอนอยู่ไหนอ่ะเออใช่อ๋อต้องเปิดประตูไปอีกนี่เหรอคะใช่อันนี้มีห้องพิเศษกับคนหนึ่งเขามีลิฟวิ่งรูมเล็กๆแล้วห้องนอนโอ้ใหญ่นะห้องเนี้ยห้องนี้ใหญ่แล้วข้างหลังคุณว่าเป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นแพนทรีที่เล็กๆใช่เขามาทานใช่เขามาทานโอเคห้องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ1,590ค่ะอ๋อก็ไม่แพงไม่แพงเลยอยู่ได้เยาวราชใช่ค่ะใช่ที่เป็นเยาวราชเยาวราชเขาก็เลือกอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพใช่ค่ะคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับมาทำธุรกิจแถบนี้หรือมาท่องเที่ยวแถบนี้ไม่รู้จะพักที่ไหนก็แนะนำเลยนะครับที่นี่เลยใช่ไฟเบสโฮเทลนั่นเองค่ะถ้าหากสนใจอยากจะเดินทางมาพักผ่อนที่นี่นะคะเดินทางยังไงคะก็ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวนะคะก็สามารถมาทางเส้นถนนรัตนทิเบศนะคะเราลงสะพานพระนั่งเก้าประมาณสัก300เมตรเท่านั้นเองนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีรถก็สามารถมาได้ด้วยขนส่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะลงที่สถานีไซม้าทางออกที่3แล้วเดินย้อนขึ้นมาแค่150เมตรค่ะแล้วช่องทางการติดต่อได้ไงครับช่องทางการติดต่อก็จะมีเรามี LINE official ของโรงแรมนะคะเป็น LINE@ ก็คือ
ชื่อโรงแรมเลย Five Best Hotel ภาษาอังกฤษติดกันหมดเลยนะคะหรือว่าเบอร์โทร065 610-2755ค่ะครับแล้ววันนี้คุณก็ใจดีมอบกิฟต์วอเชอร์ให้ด้วยใช่ค่ะเราก็จะมอบกิฟต์วอเชอร์ที่พักให้2รางวัลนะคะเป็นห้องดีลักซ์ King Bed ซึ่งเป็นห้องที่ดีที่สุดของโรงแรมเลยโดยวิธีการอย่างไรหลังจากจบรายการโทรมาเลยค่ะตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรมข้าวปิ่นเงินข้าวคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัวตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่คาเฟ่สุดปังย่านนนทบุรีนั่นก็คือ Black Heath Bistro ค่ะอยู่กับคุณขิงขันติอารามศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขิงแต่ก่อนที่จะไปรู้จักร้านเรามาดูข้อมูลของร้านนี้ก่อนดีกว่าก็มีความเป็นมาเป็นไปยังไงทำไมก็ถึงได้โด่งดังขนาดนี้ใช่เขาเพิ่งเปิดได้8เดือนนะใช่แต่ว่าชื่อเสียงโด่งดังเราสองคนต้องมาชิมต้องถามเขาคุณขันติ Black Heath ทำไมชื่อ Black Heathแล้วก็ Black Hill Black Hill เป็นเมืองเล็กๆแถว Blue Mountain ออสเตรเลียคราวนี้ร้านนี้จะมีหลายๆคนที่เป็นหุ้นส่วนนะครับจะเป็นศิษย์เก่าที่ออสเตรเลียแล้วก็เลยมีประวัติความสัมพันธ์แล้วก็อยากทำเป็นบรันช์สไตล์ออสซี่ก็เลยออกมาเป็น Black Hill ครับผมจริงๆแล้ว Black Hill เปิดขึ้นมาเนี่ยมันเปิดขึ้นมาเพื่อจะเป็นคอนซัลท์ทางด้านนี้โดยเฉพาะด้วยใช่มั้ยด้วยครับเขาอยากทำสักที่นึงแล้วก็เป็นงานโชว์ตัวเลยเอาตรงนี้เป็นตัวโชว์ตัวแล้วก็เป็นตัวอย่างแก่ร้านต่างๆที่อยากจะเปิดแบบนี้บ้างใช่รองรับลูกค้าได้สักกี่คนจริงจริงเนี่ยรอบหนึ่งวัน 20-30 คนก็น่าจะเต็มแล้วมีวัน6โต๊ะแต่ของเขาต้องดีจริงๆท่านผู้ชมถึงได้มีคนเยอะขนาดนี้แล้วก็ประสบผลสำเร็จในช่วงเวลา8เดือนที่เปิดมาใช่เลยแล้วเมนูเขาก็เป็นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะในเรื่องของการทำอาหารแล้วก็การจัดจานที่มันดูน่ารับประทานอ้าวบอกมาเลยมีเมนูอะไรครับผมเมนูแรกอันนี้นะครับอันนี้เป็นพาสต้านะครับอันนี้เป็นเส้นเฟตโต้นะครับทำกับแซลมอนฟิเลต์ซอสเนี่ยเป็นเพสโต้เพสโต้ของเราเนี่ยเป็นโฮมเมดเพสโต้ทำเองที่บ้านนะครับผมตัวนี้เป็นเบเกิลที่ทำกับทาโก้ค่ะครับผมอันเนี้ยทำไมดูมันเขาตกแต่งมันเลอะเทอะไปหมดชาวของเราก็แบบยิ่งอร่อยมันแหวนดำๆคืออะไรสาหร่ายนี่ดำๆนี่สาหร่ายแล้วขาวๆขาวๆปลาแห้งปลาโอแห้งครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่อันนี้ก็จะออกญี่ปุ่นหน่อยอันนี้ของหวานอันนี้เป็นบีออชอันนี้มาทำกับฮันนี่ทัฟเฟิลช่วงนี้ก็ที่อิตาลีจะเป็นฤดูใกล้ๆจะฤดูทัฟเฟิลละอันนี้เป็นครัวซองทำกับปูนิ่มอันนี้จะมีคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือรุ่นพี่ๆที่แบบเขาเรียกเคยชินกับกุ๊กช็อปจะใช้ปูนิ่มเป็นเมนูเยอะส่วนตัวนู้นเป็นคัตสึโบชินะครับเป็นซอสปลาแห้งนะครับทำกับเนื้อแองกัสที่ร้านเราจะใช้เนื้อแองกัสและส่วนใหญ่อาหารที่นี่เป็นอาหารจานเดียวเป็นอาหารไทยหรืออาหารมิกซ์ฟิวชั่นหรืออาหารฝรั่งจริงๆจะเรียกว่าบันแต่ว่าจริงๆมันก็ดูเป็นฟิวชั่นไปละออเดย์บรันช์ใช่ครับเป็นอาหารเช้าที่กินได้ทั้งวันใช่เนาะแต่นี่ยังสงสัยไอ้เรื่องที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดร้านเนี่ยมันดีท่านผู้ชมสนใจขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมคือจะติดต่อยังไงจะทำอะไรยังไงก็เข้าเปิดร้านได้เลยครับหรือมาลองกินอาหารก่อนก็ได้ครับไม่อร่อยก็ไม่ต้องปรึกษากันแล้วก็ประมาณอย่างต่ำเท่าไหร่ไม่แล้วแต่บัดเจ็ตออนบัดเจ็ตเลยก็เนี่ยอย่างมีทุนร้านยังไงเปิดได้ไหมได้แล้วเขาเปิดในทุนร้านทุนถูกสุดที่เปิดเนี่ยเป็นน้องร้านหนึ่งเขาก็ไม่มีที่ดินเป็นใช้ที่ดินของญาติก็เริ่มจากเฟสแรกเราก็ทำเป็นเฟสก็ขายดีขยับขึ้นมาเป็นร้านนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ตอนหลังตอนนี้ปัจจุบันซื้อตึกแล้วคือแค่บอกเขาประมาณปรึกษาเราว่าเรามีเงินเท่านี้แล้วคุณก็ให้โน้ตหาเข้าไปในงบประมาณเท่านี้มีน้อยให้น้อยมีมากก็ให้มากแต่ว่าสามารถครีเอทในเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็อาหารรวมถึงการตกแต่งร้านคือครบวงจรช่วยเทรนให้จนคุณสามารถมีร้านได้เนาะแล้วอย่างนี้จะติดต่ออะไรยังไงคะโทรเข้าเบอร์ร้านได้เลยเบอร์อะไรคะ096ก็ได้ครับ842-0438ถึงเวลาที่เราจะต้องชิมแล้วอยากจะให้ชิมอะไรดีคะชิมอะไรของดีอยากให้ทานของข้าวก่อนนะครับของข้าวทุกอย่างเขาทำเองหมดซอสเขายังทำเองเลยใช่
แล้วที่นี่มีขนมปังทำหลากหลายหน้าเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเบเกิลแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกครับณปัจจุบันนะใช้เบทขนมปัง4ตัวก็มีซาวโดนะครับซาวโดครัวซองบิออชแล้วก็เบเกิลอืมแล้วก็อาจจะมีแบบช่วงเฟสทีฟที่เราจะมีตัวอื่นเข้ามาเสริมหรือตัดบางอย่างออกไปครับถ้าสายสุขภาพเนี้ยกินซาวโดพรีไบโอติกสูงนี่ต่อสุขภาพมาได้เลยนะครับสำหรับเด็กอ้วนบีออชมาเลยครับฉ่ำๆเนยมาได้เลยเต็มที่อร่อยมันเป็นแบบดีมันผสมผสานระหว่างฝรั่งแต่ว่ามันก็มีความเป็นเอเชียเนอะอันนี้ก็ใส่แต่ความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปเนอะและอันนี้เป็นอะไรนะคะปูนิ่มปูซองปูนิ่มปูซองปูนิ่มอร่อยปูซองก็กรอบอืมคุณจองเขาออกกว่าน้ำหวานใช่ครับผมอร่อยอร่อยได้หิวน้ำถึงน้ำก่อนนี่คุณถึงคนทำเองด้วยนะใช่ครับผมนี่เมนูอะไรคุณถึงอันนี้คือยูสุกุหลาบครับผมแล้วกุหลาบแหละกุหลาบใช้อะไรกุหลาบใช้เฮลบูบอยนะครับผมสีชมพูใช่ใช้เฮลบูบอยอุ้ยอืมอุ้ยอร่อยนะอร่อยเออมันแปลกว่ามีขมๆนิดๆคุณใส่อะไรลงไปน่าจะมาจากยูสุนะกระชากสูตรมาเร็วเออใช่ๆคุณขิงเนี่ยขอดูสูตรเมนูนี้ได้ไหมคะได้ครับอ่ะงั้นไปดูกันนะคะในช่วงเมนูดีร้านนี้เฮลส์บลูบอยค่ะช่วงเมนูดีร้านนี้เฮลส์บลูบอยสนับสนุนโดยเฮลส์บลูบอยหวานชื่นรื่นรมสำหรับเมนูยูสุกุหลาบส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มยูสุโซดาน้ำหวานเข้มข้น Hell's Blue Boy กลิ่นกุหลาบส่วนผสมครบแล้วก็มาลงมือทำกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำแข็งลงกระบอกเชคตามด้วยน้ำหวานเข้มข้น Hell's Blue Boy กลิ่นกุหลาบเชคให้เข้ากันนะคะจากนั้นใส่น้ำส้มยูสุลงในแก้วที่เตรียมเสิร์ฟตามด้วยโซดาน้ำแข็งและน้ำที่เชคไว้ตกแต่งให้สวยงามค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูยูสุกุหลาบลองทำดื่มกันได้เลยนะคะทำไม่ยากเลยเมื่อกี้ไปแอบนั่งดูวิธีการทำแล้วทำง่ายมากนะคะดีอร่อยมากๆใช่แต่ว่าถ้าไม่อยากทำเองนะคะก็มาทานที่ร้านได้เนาะถ้าเกิดจะมาค่ะเดินทางไปไหนคะอันนี้ราชพฤกษ์ตรงมาเลยรัตนาธิเบศรครับแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยเดียวกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยเปิด GPS ตรงมาได้เลยครับค่ะติดต่อช่องอื่นมีอะไรบ้างมี Backheat Bistro นะครับแล้วก็ Facebook ได้ IG ได้ครับแต่วันนี้มาแล้วไม่มาเฉยๆกระชากสูตรไปแล้ว อันนี้กระชากไวเชอร์มาด้วยเพราะว่าของอร่อยอยากให้ทุกคนมาแชร์นะครับเอาล่ะคุณขันติครับผมคุณจะมีกิฟต์ไวเชอร์มูลค่าเท่าไหร่มูลค่า500บาทค่ะครับผมให้2ใบ2รางวัลด้วยกันกติกาจะได้รางวัลทำยังไงแนนง่ายมากค่ะเข้าไปดูในเพจ Facebook พ่อลูกสุดฤทธิ์นะคะเพียงแค่ตอบคำถามคุณก็จะได้กิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาท2รางวัลทันทีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณขันติมากๆนะคะและทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ Hell's Blue Boy ค่ะนานแค่ไหนรสชาติและความหอมหวานก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมองให้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีนี่ค่ะใบประกาศนียบัตรค่ะมอบให้ด้วยค่ะมอบให้กับแบล็คฮีทค่ะครับขอบคุณครับหมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองด้วยนะครับพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้า8 โมงเช้าทาง GMM 25ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ